สวัสดีครับมือถือใหม่ราคาไม่เกิน 5,000 บาทที่คุ้มค่าคุ้มราคาสเปคโคตรจะดีใช้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคุณครับคุณที่ดูคลิปอยู่เนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมตีและคุณไปดูคลิปด้วยกันเลยนะครับว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างรุ่นแรกที่น่าสนใจนะครับ Samsung Galaxy A12 เป็นมือถือนะครับรุ่นใหม่จากค่าย Samsung กันเลยที่จะโดดเด่นเรื่องการถ่ายภาพที่ให้กล้องหลังมาถึง4ตัวด้วยกันมาดูสเปคคร่าวๆรุ่นนี้กันเลยนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอเป็นแบบ IPS LCD ขนาด 6.5 นิ้วความละเอียดเป็นแบบ HD Plus ระบบครับตัวนี้ให้บลูทูธมาเป็นเวอร์ชั่น 5.0 Wi-Fi แบบ 4 GHz มีแจ็ค 3.5 มาให้นะครับและมี Fingerprint ด้านข้างตัวเครื่องแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้มาค่อนข้างอึดกันเลยทีเดียวคือ 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับพอร์ตการชาร์จเป็นแบบ Type-C นะครับชาร์จเร็วอีก15วัตต์มาในส่วนของกล้องหลังครับตัวนี้ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันจุดเด่นพร้อมเลนส์อัลตร้าไวด์ 5 ล้านตัวเลนส์หลัก 48 ล้านนะครับมาโคร 2 ล้านและเลนส์เดฟ 2 ล้านกล้องหน้าให้มาที่8ล้านนะครับในการถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ Full HD 30 เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะด้วยความเป็น Samsung เนี่ยเรื่องกล้องก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ่ายภาพออกมายังไงก็ดีแน่นอนโดยเฉพาะเลนส์อัลตร้าไวด์ของเขาที่เขานั้นถนัดอยู่แล้ว OS ครับตัวนี้เป็น One UI นะครับคอส 2.5 บน Android 10 CPU เนี่ยเป็น Helio P35 ความเร็ว 2.3 GHz GPU เป็นแบบ Power VR GE8320 ในส่วนของ CPU เนี่ยปกติราคานี้เนี่ยก็ควรได้เห็นพวก Helio G80 ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะประหยัดแบตมากๆเมมโมรี่ครับตัวนี้ให้แรมมาที่4ครับรอม128เพิ่มไมโครเอสดีการ์ดได้สูงสุดที่1เทราไบต์สีราคาครับตัวนี้มีทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสี Black แล้วก็สี Blue ราคาออนไลน์ประมาณ 4,500 ส่วนราคาศูนย์ประมาณ 4,900 นะครับเมื่อเราเห็นสเปคกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมือถือที่เด็ดจริงๆนะจุดเด่นของเขาคือด้านการถ่ายภาพที่สวยโดยเฉพาะเลนส์มุมกว้างที่เขาโคตรจะดีมาพร้อมกับรอมหรือว่าหน่วยความจำที่โคตรจะเยอะฝุดๆเลยนะครับเก็บภาพได้มากยอมรับว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจของ Samsung กันเลยทีเดียว Motorola Moto G9 Play Moto ก็กลับมาได้ค่อนข้างดีอีกครั้งนะครับสำหรับครั้งนี้ทั้งมากมายหลายรุ่นสเปคดีมากมายมาดูสเปคของ G9 Play กันตัวนี้ครับหน้าจอเป็นแบบ IPS LCD 6.5 นิ้วความเรียกเป็นแบบ HD Plus ให้เหมือน Samsung เลยเนาะระบบครับตัวนี้เป็นบลูทูธ 5.0 Wi-Fi แบบ 5 GHz มีแจ็ค 3.5 มี Fingerprint และก็รองรับ NFC อีกตั้งหากแบตเตอรี่ก็ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับพอร์ตการชาร์จเป็นแบบ Type-C ชาร์จเร็วอีก20วัตต์ในเรทราคาเนี้ยในคลิปเนี้ยมีรุ่นเดียวนะที่แถมมาถึง20วัตต์คาเมราครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบ Triple Camera ครับเลนส์หลักอยู่ที่48ล้าน F1.7 เลนส์มาโคร2ล้านและเลนส์เดฟ2ล้านกล้องหน้าให้มาที่8ล้านครับ F2.0 ในการถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ Full HD 30 เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้มีเลนส์อัลตร้าไวด์มาให้ด้วย OS ครับตัวนี้เป็น Android 10นะครับ CPU เนี่ยเป็น Snapdragon 662ซึ่งเป็นตัวลดคอสจาก665ความเร็ว 2.0 GHz GPU เป็น Adreno 610 Memory ครับตัวนี้ให้ RAM มาที่4ครับ ROM 128เพิ่ม microSD card ได้สูงสุดที่512 GB สีเนี่ยมีสีเดียวคือสี Blue ราคาออนไลน์ประมาณ 4,900 กว่านิดๆราคาศูนย์ก็ประมาณ 4,900 เหมือนกันเนาะเพราะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเราเห็นสเปคแล้วก็แอบมีบางจุดนะครับที่น่าเสียดายอยู่นะอย่างเช่นจอแค่ HD แค่นั้นเองรวมไปถึงไม่มีเลนส์ไวด์ด้วยแต่ก็ไปใส่ในส่วนของ CPU นะครับคือ Snap 662มี NFC ด้วยแล้วนะครับยังมีชาร์จเร็วถึง20วัตต์อีกตั้งหากซึ่งในคลิปเนี้ยไม่มีรุ่นไหนที่แถมมาขนาดนี้เลยนะ Infinix Note 8มาถึงแบรนด์ที่จัดสเปคโหดมากๆนะครับรุ่น P0 8i นี่ก็สายเกมจ๋ารุ่นน้องอย่าง Note 8i ก็คุ้มค่าจริงๆทีนี้เรามาดูของเจ้า Note 8กันเลยดีกว่านะครับจอแสดงผลครับตัวนี้เป็น IPS LCD ขนาด 6.95 นิ้วโอ้โหใหญ่มากๆเลยนะครับความละเอียดเป็นแบบ HD Plus หงอยครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass นะครับต้องบอกว่าทั้งใหญ่ทั้งแข็งแรงระบบครับตัวนี้เป็นบลูทูธ 5.0 Wi-Fi แบบ 5 GHz มีแจ็ค 3.5 นะครับและมี Fingerprint ที่ด้านข้างตัวเครื่องลำโพงเนี่ยยังเป็นแบบลำโพงคู่อีกตั้งหากนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาค่อนข้างอืดเลยนะครับ 5,200 มิลลิแอมพร้อมกับพอร์ตการชาร์จเป็นแบบ Type-C ชาร์จเร็วอีก18วัตต์กล้องหลังครับตัวนี้ให้มากล้องหลักอยู่ที่64ล้านเป็นเลนส์ Wide เลนส์มาโคร2ล้านและเลนส์เดฟ2ล้านแล้วก็เลนส์ AI อีก2ล้านไม่มีเลนส์ Double Wide นะกล้องหน้าให้มาที่16ล้านครับและอีก2ล้านเป็นกล้องคู่ซะด้วยในการถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 2K 30 เฟรมเรทในกล้องหลังกล้องหน้าสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ Full HD 30 เฟรมเรทในกล้องหน้าต้องบอกว่าในการถ่ายภาพเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยสู้แบรนด์อื่นมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ่ายมาแล้วยังดูนิดนึงอ่ะ OS ครับตัวนี้เป็น XOS นะครับ 7.1 บน Android 10 CPU เนี่ยเป็น Helio G80 นะความเร็ว 2.0 GHz GPU เนี่ยเป็น Mari G52 MC2 Memory ครับตัวนี้ให้แรมมาถึง6เลยนะ ROM 128ครับเพิ่ม microSD card ได้สูงสุดที่512 GB สีเนี่ยมี
สีกลิ้นบูแล้วก็ซิมโบลราคาอยู่ที่ประมาณ 4,500 กว่าบาทเท่านั้นเองจอใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าแค่ SD Plus เองแล้วด้านกล้องเนี่ยก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะไปเด่นในส่วนของด้านสายเกมซะมากกว่าคือ Hero G80 ถือว่าเล่นเกมได้ค่อนข้างดีนะครับจับคู่กับ RAM 6 อีกนะในราคาแค่ 4,500 กว่าบาทเอง Poco M3 มาถึงลูก Xiaomi กันบ้างครับที่มีดีไซน์แปลกตามากดูหรูไปอีกแบบนะจอแสดงผลครับตัวนี้เป็น IPS LCD ขนาด 6.53 นิ้วความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus ครับทับด้วยกระจก Gorilla Glass 3ระบบครับตัวนี้ให้บลูทูธมาเป็นเวอร์ชั่น 5.0 Wi-Fi แบบ 5GHz มีแจ็ค 3.5 มาให้นะครับแล้วก็มี Fingerprint ที่ด้านข้างตัวเครื่องและยังเป็นแบบ Dual Speaker ด้วยนะครับคือลำโพงคู่แบตเตอรี่เนี่ยก็ค่อนข้างให้มาอึดกันเลยคือ 6,000 มิลลิแอมพร้อมกับพอร์ตการชาร์จเป็นแบบ Type C จับคู่กับชาร์จเร็ว X8 วัตต์นะครับคาเมร่าครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบ Triple Camera ครับด้วยเลนส์หลักอยู่ที่48ล้าน F1.8เลนส์มาโคร2ล้านและเลนส์เดฟ2ล้านกล้องหน้าให้มาที่8ล้านนะครับในการถ่ายดูสามารถถ่ายสดๆได้ที่ Full HD 2Fps ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังน่าเสียดายเนาะที่ไม่มีเลนส์ไวด์ OS ครับตัวนี้เป็น MIUI 12นะครับบน Android 10 CPU เนี่ยเป็น Snapdragon 662ความเร็ว 2.0GHz GPU เป็น Adreno 610 Memory ครับให้ RAM มาที่4ครับ ROM 64และ128เป็นแบบ UFS 2.1 ด้วยนะครับเพิ่ม microSD card ได้สูงสุดที่512GB สีแอดราคาครับตอนนี้มีสี Black Yellow และก็ Blue ต้องบอกว่าสีเหลืองค่อนข้างโดดเด่นกันเลยมากราคาครับสำหรับรุ่น ROM 128นะครับอยู่ที่ประมาณ 4,400 กว่าบาทนะเป็นราคาออนไลน์ส่วนราคาศูนย์เนี่ย ROM 128ประมาณ 4,900 ก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะที่น่าสนใจไม่น้อยจุดเด่นก็คือด้านบันเทิงนะสายดูหนังฟังเพลงแบตอึดๆนะถึง 6,000 มิลลิแอมป์นี่คือเยอะมากๆเลยนะเล่นเกมก็เล่นได้นะครับส่วนกล้องก็ไม่ได้แย่นะครับแค่ไม่ได้มีเลนส์ไวด์แค่นั้นเองRedmi 9T ครับลูก Xiaomi อีกแล้วฮะสเปคในเบื้องต้นเนี่ยคล้ายๆกับ Poco M3 อยู่นะแต่ 9T ผมว่าดีกว่านะจอแสดงผลครับตัวนี้เป็น IPS LCD ขนาด 6.53 นิ้วความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus ครับทับด้วยกระจก Gorilla Glass 3เหมือนกับ M3 เลยระบบครับให้บลูทูธมาเป็นเวอร์ชั่น 5.0 Wi-Fi แบบ 5GHz มีแจ็ค 3.5 นะครับแล้วก็มี Fingerprint ที่ด้านข้างตัวเครื่องและตัวนี้นะครับรองรับ NFC ซึ่งตัว M3 เนี่ยไม่รองรับ NFC นะครับและตัวนี้ก็เป็น Dual Speakerด้วยแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างให้มืออึดเหมือนกันครับ 6,000 มิลลิแอมพร้อมกับพอร์ตการชาร์จแบบ Type C ชาร์จเร็ว X8 วัตต์ครับมาที่ส่วนของกล้องครับตัวนี้เป็นแบบ Quad Camera นะครับผมเลนส์หลักอยู่ที่48ล้าน F1.8 เลนส์แนว Ultra Wide 8ล้านมาโคร2ล้านและเลนส์เดฟ2ล้านกล้องหน้าให้มาที่8ล้านครับ F2.1 ในการถ่ายวิดีโอสามารถถ่ายสดๆที่ Full HD 2Fps ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง Redmi 9T ตัวนี้มีเลนส์วายนะจ๊ะ OS ครับตัวนี้เป็น MIUI 12นะครับบน Android 10 CPU เนี่ยเป็น Snapdragon 662ความเร็ว 2.0GHz GPU เป็น Adreno 610เหมือนกันเลยเนาะ Memory ครับตัวนี้ให้ RAM มาที่4และก็6เฮมา ROM 64เป็นแบบ UFS 2.1 ROM 128เป็นแบบ UFS 2.2 เพิ่ม microSD card ได้สูงสุดที่512GB นะครับสีแอดราคาครับตัวนี้มีทั้งหมด4สีด้วยกันเยอะมากมีสีกรีนสีบลูสีเกรย์และสีออเรนจ์นะ RAM 6 ROM 128นะครับประมาณ 4,800 เองราคาออนไลน์ส่วนราคาศูนย์นะครับสำหรับรุ่น RAM 6 ROM 128เนี่ยประมาณ 5,200 ประมาณนั้นอย่างที่เราไปข้างต้นนะครับว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างคล้ายๆกับ Poco M3 แต่ว่าตัวเนี้ยจะเพิ่มมาในส่วนของกล้องเลนส์ไวด์การรองรับ NFC นะครับแล้วก็ RAM 6อีกด้วยและตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ถ่ายรูปออกมาได้แบบดีมากๆสุดโหดในเรทนี้จริงแหละจริงๆ